กราบสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับพี่ๆในเกมอาร์คโมบายโอเคนะครับผมวันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยถึงเวลาที่พี่จะได้ลงดันเจี้ยนสักทีนะครับผมหลังจากพี่บ่ายเบี่ยงโยกโยมาสักพักใหญ่นะครับผมก็จับตัวบุดินไปเกือบหมดแล้วเนาะจะเหลือก็น่าจะเหลือแต่ไอ้ปลาหมึกเนาะตัวโหดบุดินเนาะบังเอิญพี่ยังหาไม่เจอไงก็เลยต้องไปลงดันเจี้ยนก่อนแล้วกันนะทีนี้ไปนะครับพี่ก็จะลงคลิปลงดันเจี้ยนรัวๆเนาะคือพอมีดันเจี้ยนมาใหม่อ่ะพี่ก็จะรีบลงทันทีนะครับผมแล้วก็อาจจะจับสัตว์ดันเจี้ยนรีวิวของเทคอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปจากนี้ก็เหมือนจะเป็นพาร์ท2ที่ต่อจากการเล่นบูดินของพี่เนาะโอเคก่อนอื่นมาดูก่อนเลยว่าสแตทพี่เป็นยังไงนะครับสแตทในการลงดันเจี้ยนนะครับผมพี่ต้องบอกว่าพี่ได้ระดับมีเดียมนะครับผมชุดที่พี่ใส่เป็นชุดเทคนะครับที่พี่ไม่เลือกใช้ชุดสวัสด์เพราะว่าชุดสวัสด์อ่ะมันหนักกว่าชุดเทคประมาณ1เท่าตัวป่ะชุดเหล็กอ่ะมันจะชิ้นละครึ่งกิโลนะถ้าพี่จำไม่ผิดเนาะชุดสวัสด์อยู่ที่ประมาณ1โลหรือ2โลหรือโลครึ่งอ่ะพี่จำไม่ได้แต่ที่รู้อ่ะหนักกว่าประมาณเท่าตัวหรือเท่าตัวครึ่งไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับผมแต่เลือกชุดเหล็กอ่ะดีสุดแล้วน้องสแต็กที่พี่อัพนะครับอันนี้เป็นสแต็กเดิมที่พี่เล่นบนดินเนาะคือการลงดันเจี้ยนอ่ะเราอาจจะต้องมีการรีเลเวลเพื่ออัพสแต็กใหม่เราเลือกไอ้นี่มันเด้งขึ้นมาจังเลยมันตั้งค่ายังไงวะปุ๊บลำคาญมาเด้งทุกนาทีเลยวะปิดยังไงวะเมื่อกี้พี่ออกไปตั้งค่าทิ้งแล้วแม่งปิดยังไงวะเนี่ยปิดยังไงวะปิดกั้นได้ไหมเสียงเหรออ่ะแล้วถ้าเรื่องลงมาจะปิดไงวะเนี่ยเอาได้อยู่บ้างลองดูโอเคน้องขอโทษนอกเรื่องโมโหโอเคนะครับเลือดพี่อัพไปที่600กว่าเนาะ660เพราะว่าพี่ต้องการความถึกเนาะสเตมิน่าอยู่ที่206นะครับผมน้ำหนักอยู่ที่292และน้ำหนักนะครับเวลาน้องลงดันเจียนอ่ะพี่ไม่อยากให้น้องใส่จนเต็มที่เนาะใส่สักประมาณ 60-70% ก็พอแล้วเนาะเพราะมันจะทำให้เราวิ่งไม่ออกเนาะเผอิญถ้าไปเจอห้องที่มันต้องวิ่งอ่ะแล้วก็ดาเมจพี่อยู่ที่124นะครับสปีดอยู่ที่172ใช่ป่ะตาไม่ค่อยดีว่ะ172แหละโอเคส่วนของที่พี่เตรียมไปนะครับสำหรับดันเจียนนี้เนาะอย่างที่รู้นะครับว่าจะเป็นดันเจียนบอสอาเจนทวิสเนาะของที่พี่เตรียมไปก็จะมีอันนี้นะครับลูกกระสุนปืนกล ที่มีไป250นะครับแล้วก็ลูกธนูเหล็ก134อาวุธที่พี่ใช้หลักๆนะครับจะใช้เป็นปืนกลธนูแล้วก็ดาบนะครับดาบพี่ก็จะละเมจอยู่ที่159เมื่อกี้พี่ให้ดูชุดเกราะยังชุดเกราะพี่หนาอยู่ที่ 4,256.6 เป็นระดับมีเดียมนะครับผมพี่ก็หาได้ดีสุดเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปอ่ะพี่จะพาน้องหาว่าต้องหายังไงให้มันได้อาวุธแรงๆหายังไงให้ได้เกราะแรงอะไรอย่างเงี้ยเกราะหนาไม่ใช่เกราะแรงโอเคไปกันเลยพี่บอกเลยนะครับว่าดันเจี้ยนอ่ะพี่ไม่ได้ลงมาประมาณปีโอ้เสียงดังขนาดนี้เลยเนี่ยพี่ไม่ได้ลงดันเจี้ยนมาประมาณปีกว่าน้องเคยลงช่วงที่มันเปิดแรกๆเนาะแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้ลงอีกเลยอ่ะแต่ตอนนี้พี่มาทำช่องพี่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลงเนาะดันเจี้ยนล่าสุดนะครับเป็นบอสอาเจนทวิสเป็นระดับบูตอนนะครับผมของที่ดรอปก็จะเป็นมีเครื่องเก็บชิปมีหมวกเพกมีอานของทีเล็กเพกเกลาแล้วก็โล่เพกนะครับผมตามนี้นะแผนที่นะครับผมพี่ต้องขอบคุณกลุ่ม Facebook นะครับกลุ่ม Arc Survival Evo Mobile Thailand นะครับผมพี่ก็ไปจิกมาในกลุ่มมาแหละเวลาพี่ลงดันเจี้ยนอ่ะพี่ไม่ได้เก่งขนาดว่าจะไปแบบไม่มีแผนที่เนาะคลิปห้องพี่จะมาช้านะครับผมถ้าน้องอยากดูคลิปเร็วๆนะครับผมแบบทันใจเลยนะพี่แนะนำให้ไปดูช่องหมูตู้เนาะช่องน้องพี่คนนึงนะช่องนั้นน่ะเขาจะเป็นสายลงดันของจริงเลยนะครับผมเมื่อกี้ล่าสุดพี่เห็นเขาลงดันด้วยเลเวล46ระดับบูตอนนะเขาลงคลิปนี้ผ่านสบายๆนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามไปดูช่องคุณหมูตู้ด้วยน้องชายพี่เองนะครับผมยังไงคนที่ติดตามช่องพี่ก็ติดตามช่องหมูตู้ด้วยช่องพี่ก็อาจจะไปดูพี่เล่นกากเล่นฮาๆเอาแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าพี่ยังไม่ใช่สายลงดันถ้าพี่อยากพี่ไม่คงไม่มีเทคนิคอะไรสอนมากมายนะครับผมก็ไปดูความฮาความกากของพี่แล้วกันเนาะไปกันเลยว้าวถ้าเป็นจังหวะที่พี่วิ่งหาห้องนะน้องพี่ก็จะพยายามโอ้เดี๋ยวนี้ลงดันมันมีโฆษณาด้วยหรอวะนึกว่ามีตอนเข้าเกมโอเคครับผมพี่อาจจะลอยออกไปดูแผนที่เรื่อยๆเนาะน้องๆไม่ต้องงงภาพอาจจะมีกระตุกเพราะว่าพี่อาจจะต้องตัดรู้สึกว่าห้องอันนี้ต้องไปเก็บไปห้องนี่ปะนี่ใช่ห้องปะวะใช่นี่น่าจะเป็นห้องแรปเตอร์สว่างเกินมองไม่เห็นถอยหลังมาหน่อยโอเคนี่เป็นห้องแรปเตอร์ครับผมเนี่ยก็ต้องเข้าห้องนี้เพื่อที่จะเลี้ยวไปเอากุญแจเนาะห้องแรปเตอร์นะครับสิ่งที่พี่จะใช้เมื่อกี้พี่บอกไม่หมดนี่วะสิ่งที่สำคัญในการลงดันเจี้ยนนะครับสำคัญมากกว่าอาวุธนะครับผมก็คือนี่นะยาพวกบัฟเพิ่มบัฟต่างๆเนาะอันนี้นะครับเป็นยา Enduro Steel ก็คือยาเพิ่มดาเมจให้เราอีก 25% นะครับแล้วก็ยังเพิ่มเลือดให้เรา 1.2% ต่อวินาทีนะครับผมมันเขียนว่าแบบนั้นนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้นะครับว่าคราฟยังไง
ช้อะไรบ้างนะครับต่อมาอีกตัวนึงก็จะเป็นโฟกัสชิลลี่นะครับผมโฟกัสชิลลี่นี่เป็นอะไรอ่ะพริกเหรอยาพริกกับยาแดงอ่ะเออไม่ใช่ยาแดงเลยยาแดงก็ต้องเป็นขวดนี้เนาะอ่ะเรียกว่านี้เป็นว่ายาถ้วยแดงแล้วกันยาถ้วยแดงอันนี้นะครับจะเพิ่มความเร็วให้เราอีก 25% นะครับผมเออแล้วก็อย่าลืมเอายาคุณสิบกับแครอทมาด้วยเนาะเผื่อโชคดี1ใน1,000ที่ได้เจอเจ้าม้าไฟนะครับยากันสลบอันนี้สำคัญต้องเอามายาเพิ่มเลือดต้องเอามานะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นสูตรยาเพิ่มเลือดให้นะยากันสลบพี่ว่าน้องๆที่ลงดันมาถึงขั้นจะลงดันเนี่ยคงรู้แล้วว่าทำยังไงเนาะยากันสลบเนี้ยโอเคพี่กินเลยบาบโอเคมาดูสิทำงานเรียบร้อยห้องแรปเตอร์นะครับพี่จะใช้วิธีบวกเลยเนาะเออถ้าน้องยังไม่มั่นใจน้องออกไปเซฟก่อนได้นะครับพี่จะใช้วิธีวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปชิดกำแพงในวากำแพงเออมุมนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเนาะหันหลังเข้ากำแพงเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ฟันรอแล้วน้องนี่เป็นวิธีของพี่เนาะเพราะถ้าเราไปยืนตรงกลางอ่ะมันอาจจะแบบว่ามันเข้ามาซ้ายขวาหน้าหลังเราได้ตลอดเลยเนาะแต่ถ้าเรายืนแบบเนี้ยมันก็จะเข้ามาแค่ข้างหน้าครับอย่างเดียวเนาะมาฟันรอเลยน้องฟันรอบาบเล่นมากระแทกพี่ฟันเนี่ยเอาแล้วเข้าที่กำแพงก่อนเดี๋ยวมาข้างหลังมาแล้วจริงด้วยมาแล้วมาดิเหมือนมันไม่ค่อยยากอะน้องมันเขียนว่าบูเทลก็จริงแต่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะเออแล้วเขาว่าไอ้ดันนี้มันร้อนเนาะพี่ไปดูช่องน้องหมูตู้มาเขาว่ามันร้อนเออพี่ก็ว่าทำไมหมูตู้ไม่ถึงไม่ยอมซื้อบัฟมันก็ยังงกมั้งแต่จริงๆอะ15แอมเบอร์อะมันอยู่ได้นานมากไงน้องบัฟกันร้อนหนาวเนี่ยพี่แนะนำเนาะดีกว่ามันแบกน้ำมาให้มันหนักตัวเปล่าเนาะเออซื้อบัฟไปเถอะมันอยู่ได้ตั้งนานฟันหมดยังเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันจับกูได้ไงเนี่ยพอมันตายนี่หว่าผมก็มันจับบ้าบอหมดยังเอาหมดแล้วโอเคครับหมดแล้วไปต่อรู้สึกจะไปข้างล่างเป็นห้องงูหรือเปล่าไปกันต่อครับเหมือนห้องอยู่ของนู้นนะถ้าพี่จำไม่ผิดโอเคอยู่นี่ไปที่พี่กอภาพไปหน้าห้องงูเลยดีกว่าโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าห้องงูเรียบร้อยแล้วนะเออห้องงูนี่คือเราต้องเตรียมยากันสลบมานะครับผมแล้วพยายามอย่าให้มันฉกเด็ดขาดนะที่ไม่รู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนยิ่งเป็นระดับบูตอนอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าแบบมันฉกทีสองทีพี่ว่าน่าจะร่วงนะโอเคเพราะงั้นพยายามวิ่งให้ได้ที่สุดครับผมมันอยู่ไหนวะไหนวะเอ้ยมาแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งสิลูกเออไปยืนดูเหี้ยอะไรล่ะตึบมีกี่ตัววะไม่ใช่ป่ะน่ะมีกี่ตัววะมีอีกตัวนึงตึบเข้าไปครับผมมันมีกี่ชุดวะน่าจะประมาณ4ชุดนะอยู่ไหนวะวิ่งแม่งก่อนนู่นๆๆๆเฮ้ยเลื่อนไม่ค่อยไปบนหน้าจอวิ่งสิลูกโอ้ยเดินทำไมวะ1ตัว2ตัวอีกตัวนึงไหนนู่นตัว3ตัวจบชุดที่3มาเอ้ยอยู่ที่3อยู่ไหนเอ้ยวิ่งไปหามันเฉยเลยยิงไหนวะ1 2ไหนอีกตัววะไหนตัววะเอ้ายิงไม่โดนอีกกูยิงเข้าไป3ตัวชุดนึงน้องชุดนึงอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่อีชีอ่ะอยู่นี่เลยไอ้สัตว์เออยิงเข้าไปไหนวะ2ตัวอีกตัวอยู่ไหนวะมาดิอีกตัวอยู่ไหนอยู่นี่3ตัวเรียบร้อยครับผมห้องนี้ต่อไปเอากุญแจครับผมไปไหนวะซ้ายมือป๊าบไปห้องนี้ไหนวะทางเข้านี่ป่ะโอเคเข้าตรงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวพี่กอไปเอากุญแจเลยเฮ้ยกดดักวะอุ้ยห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่หลุดจากมันห้องเราเองมุบอ่ะชิบหายแล้วใครอะไรวะเนี่ยเออเฮ้ยกินยาสลบครับผมกินยาถ้ารู้ยังไม่ได้จับเชี่ยวิ่งเข้ามาห้องอะไรวะห้องนี้ต้องวิ่งหาตะขาบป่ะวะตะขาบอยู่ไหนวะให้วิ่งหาตะขาบอยู่ไหนวะตะขาบยิงตะขาบตายแล้วครับผมตอนนี้ก็ยิงอะไรวะยิงแมงมุมเหรอยิงสิลูกมายิงดูมันทำไมวะยิงสิวะเออยิงเข้าไปวิ่งเฮ้ยทำไมไอ้นั่นมันขึ้นน้อยยังวะมันมีกี่ชุดปะเนี่ยหรือมีชุดเดียวหมดยิงเข้าไปไม่เยอะจังวะมันน่าจะมีแค่นี้ปะวะยิงสิวะมันจะมายืนมองหน้ามันทำไมวะชวนมันกินเบียร์ไงไหนหมดยังเนี่ย
อ้าวยิงที่พี่เอ้าผ่านเฉยอะไรวะพี่ตะขาบเพราะตะขาบมันจับแบบทุบก็ไม่ได้นี่หว่าไปเอากุญแจอยู่ไหนเอ่ยไม่รู้ว่าตรงนี้มีห้องมุมไม่ได้ดูอ่ะจำไม่ได้ว่ะตรงข้ามไปทางนู้นน้องแล้วถ้าเกิดว่ามันไอ้นี่นะน้องมันหิวน้ำแบบเนี้ยน้องไม่ต้องไปแบบไปตื่นเต้นหรอกเพราะว่าน้องกินยาเพิ่มเลือดไปเราจะหิวน้ำปุ๊บอ่ะเลือดเราจะลดใช่ไหมเวลาเราหิวน้ำหิวข้าวอ่ะอะไรของมึงไอ้หมูเลือดเรามันจะลดใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้มันลดไปน้องไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเดี๋ยวเรากินยาเพิ่มเลือดมันก็เพิ่มเลือดได้อยู่ดีไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันมากแล้วมันอยู่ไหนบ้างแจอยู่นี่ป่าวะมันจะร้องอะไรช่างมันน้องให้มันร้องไปทรมานมาเล่นกล่องอะไรวะเนี่ยเก็บแม่งเลยได้อะไรมาก็ไม่รู้จ้างมันเฮ้ยเฮียกับดากชิบหายเกือบไปแล้วไปกับดักอันนี้มันเหมือนมันง่ายอยู่น้องนี่อันนี้น่าจะเป็นกุญแจแล้วมั้งโอเคได้กุญแจมาแล้วรอกับดักไปก่อนทีนึงกับดักอันนี้มันช้าปะพี่ก็ไปดูช่องหมูตู้มาว่ามันช้าเว้ยโอเคแล้วไปเลยป้าอันนี้มันง่ายอยู่อะทำไมก้อนพี่ลงมันยากกว่านี้อะหรือว่าอันนี้มันยังไม่ใช่ตัวยากเนาะพี่เห็นในตัวยากมันจะมีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเข็มอะมีเข็มมีอะไรเนี่ยพวกนั้นอะพี่ยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวคงจะเจอเข้าไปห้องนี้ป้าบทะลุไปไหนเอ่ยโอเคครับต่อไปพี่จะขึ้นไปข้างบนเนาะตอนนี้พี่ได้กุญแจมาแล้วพี่จะขึ้นไปด้านบนเพื่อไปเอาของเทคนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่กอไปหน้าห้องต่อไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ช้าเนี่ยน้องพอน้องวิ่งมามันหิวน้ำแบบนี้น้องปล่อยมันหิวไปเถอะพอเจอแหล่งน้ำเนี่ยน้องก็วิ่งไปปุ๊บมันก็เต็มเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องพกน้ำมาก็ได้น้องเพราะว่าเลือดเราไม่ลดหรอกเรากินยาเพิ่มเลือดเอาถ้าเกิดเลือดลดอ่ะเอาเก็บไปแล้วโอเคน้องพี่มาถึงกล่องเทคแล้วกล่องเทคจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะเห็นป่ะปราบได้อะไรเนี่ยโอ้ได้เหล็กได้อาร์มทีเล็กโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าห้องถัดไปเลยครับผมเดี๋ยวพี่ใช้วิธีกอไปเลยได้จะไม่เสียเวลานะครับโอเคน้องตอนนี้พี่หน้าอยู่หน้าห้องไอ้กบนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูนี่กันก่อนน้องพี่หน้าจะว่าคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะบัฟอ่ะก็ยังอยู่อีกหน่อยนึงวะหรืออีกนาทีกว่าวะจะรอให้บัฟหมดดีป่าวะหรือว่าลุยเลยวะกบมันกบใช้นี่แหละมาไปวิ่งหิวกำแพงครับผมกบพี่ขอเหมือนเดิมเหมือนแรปเตอร์เลยขอบวกไม้กบมาครับนี่ครับผมมียาทบอย่าลืมมียาทบนะครับผมเอ้าถือปืนทำไมวะพี่อยู่แค่สลบหรอปันจะมีเงี้ยทุกนะครับผมปันเฮ้ยปันนานจังวะทีมึงเร็วถือว่าเดี๋ยวก็สลบตายห่าไม่ได้ชุดเดียวเองน้องอย่าลืมกินยากันสลบเด้อมันทำสามเอ็ดได้เด้อปันก็4,200นี่พอน้องปันโดนมันไหมเนี่ยปันให้โดนมันดิปันโอเค2ชุดแล้วปันฟังไม้3ตัวมาฟันแม่งบวกไปเลยครับผมฟันเลือดเท่าไหร่ไม่ได้มองเลเวล100อะไรของมึงเนี่ยฟันไหนฟันโอเคครับผมอีกชุดหนึ่งมั้งหิวน้ำกินยากระสลบเยอะจัดหิวน้ำก็ปล่อยให้มันหิวไปน้องไม่อยากหิวให้มันหิวไปฟันหมดยังไหนตัวนึงมาเร็วรีบเลือด1,700เหรอพี่เพิ่งดูเลือดมาเนี่ยโอเคจบแล้วห้องนี้รู้สึกจะมีของพรีเมียมหลายอยู่นะพี่ดูในแผนที่อะเนาะพี่ขึ้นแผนที่ให้ดูยังวะเดี๋ยวพี่ขึ้นแผนที่ให้เลยเนาะต้องบอกอีกทีนึงว่าขอบคุณกลุ่ม FacebookArk Server Evo Mobile นะครับผมพี่ก็ไปจิกไปอย่างนั้นเนาะน้องๆก็ไปสิงกันได้นะครับผมพิมพ์หาใน Facebook ได้เลย
เขาก็มีแผนที่ให้ดูทุกสัปดาห์อยู่แล้วโอเคพี่ขอเวลาวิ่งเก็บของพรีเมียมให้หมดเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้าห้องถัดไปนะครับโอ้ยกับดักนี้มันตึ้มแล้วก็ตึ้มแล้วก็อีกตึ้มนึงตึ้มไปได้ครับผมมึงวิ่งถือว่าพีโอชิบหายทำใจคอไม่ค่อยดีวะชอบเดินวะโอเคลาวาน้องเป็นอะไรที่พี่เบื่อมากเลยน้องขอไปเซฟก่อนแล้วกันของพี่ไม่มีเทคนิคอะไรเลยน้องการโดดลาวาเนาะก็คือพี่กระโดดไปตรงกลางนี่แหละแล้วก็โดดอีกทีนึงไม่มีเทคนิคอะไรมากมายแต่เท่าที่พี่รู้นะเราอย่าไปแบบชิดริมอย่างนี้แล้วกระโดดนะเพราะมันจะเลยนะน้องต้องประมาณนี้เนี่ยให้มีโยงห่างหน่อยแล้วกลายเป็นว่ากระโดดบ้าปึ๊บเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้ก็จะไม่ยากเนาะกระโดดไปเลยปึ๊บตึ๊บนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันน้องอย่าไปชิดริมมากเพราะว่ามันจะเลยเนาะแล้วอยากกระโดดทีเดียวไปถึงเลยอ่ะมันก็ไม่ถึงอีกเพราะฉะนั้นต้องประมาณตรงนี้ไปปึ๊บอัดเธอได้อยู่อ่ะถูได้น้องทีเดียวผ่านอันนี้ก็ง่ายๆเนาะถ้าน้องยังไม่คล่องก็ไปทีละอันก็ได้ท่านผ่านไปปุ๊บแล้วก็ไปเนี่ยปุ๊บอ่ะไปผ่านไปปุ๊บอ่ะพอผ่านไปแล้วไปทีละอันปุ๊บไปโอเคหมดยังกับดักไปไหนเนี่ยเอ้ยห้องนี้ห้องอะไรวะจำไม่ได้ว่าห้องอะไรวะห้องอะไรก็ไม่รู้อะใช้แมงฮานูยเนี่ยบัฟพี่หมดยังวะน่าจะหมดแล้วโอเคกินยาก่อนนะครับน้องๆเพิ่งกินไปถ้วยเดียวเองไปห้องอะไรก็ลุยห้องอะไรวะตัวอะไรวะจำไม่ได้วะพวกอาเจนก็ครับผมเหมือนเดิมครับผมบวกครับผมเป็นมองปั๊บฟันให้โดนดิลูกฟันมาให้โดนลูกฟันเลยครับผมทั้งดินทั้งงอนไปชิลลิ่งเหมือนเดิมเรามาบินมาถ้าเราไปยืนตรงกลางเนาะมันจะมาซ้ายฝ่าหน้าหลังเนาะแต่ถ้าเราหันหน้าแบบเนี้ยมันก็จะมาแค่ข้างหน้าเนาะเหมือนจะฟันมันไม่โดนหรอวะต้องขยับไปหน่อยฟันมาตัวนึงมาได้พี่ได้มีเดียมเนาะก็4,000กว่านี่ก็ยืนแทงได้อยู่เนาะยกเว้นห้องนี้มันเจาะเกาะเนาะแต่ว่าด่านนี้รู้สึกจะไม่มีเจาะเกาะฟันหนูหัวแล้ว200ตายเขายังไม่ตายมีหลายตัวโอเคครับผมหมดยังเนี่ยอีกชุดนึงเหรอฟันถือว่ามาฟันมันก็ไม่ยากเนาะยืนฟันอย่างเดียวเนาะผ่านแล้วอาเจนก็ไม่จับหรอกแสบตาพี่ไม่ชอบจับอาเจนแบบดันนะพี่เคยจับไปตอนที่พี่ลงดันตอนนู้นเนาะแม่งโคตรแสบตาเวลาบินอะห้องนี้มันก็เป็นห้องไหมนั่นแหละนี่ว่าห้องบอสปะวะห้องบอสอยู่นู้นฝั่งนู้นใช่ปะเจอแล้วห้องบอสแล้วครับผมโอเคดูห้องบอสแล้วครับก่อนอื่นเข้าห้องบอสขอเซฟหน่อยนะครับผมยังไม่เทียบครับผมโอเคครับผมกลับมาครับน้องๆห้องบอสอาเจนทวิตไปเพราะว่ามันโหดแต่ว่ามันมีบั๊กอยู่น้องเพราะว่ามันมีบั๊กเนินหินตรงนี้นะพี่ยังไม่เคยลองตรงไหนตรงนี้ป่ะโอเคเขาให้ไปยืนริมนี้เลยให้ติดกับลาวาเลยโอเคแล้วก็ใช้ปืนยิงมันมึงไม่เห็นกูหรือยังไงวะมันตีพี่โดนมั้ยเนี่ยเพราะว่ามันจะตีเราไม่โดนมันโดนป่ะวะมันจะไม่โดนป่ะยิงมั้ยครับผมเขาเปลี่ยนมุมมองกันเห็นมันไม่ชัดว่ะยิงเข้าไปครับผมเหมือนบั๊กจะใช้ได้อยู่มายืนตรงเนินหินนะน้องเฮ้ยเหมือนพี่ถอยหลังต้องลงไปหน่อยโอเคไปไหนแล้ววะยิงมันตีเราโดนบ้างไม่โดนบ้างเปล่าวะหรือมันพกน้องยิงถือวะไปไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยลงไปหน่อยกระสุนหมดเหรอเฮ้ยอะไรวะใช้กระสุนเยอะจังธนูก็ได้วะมา
ยิงเข้าไปดิครับยิงเข้าไปดิครับยิงเข้าไปดิครับพยายามมองขาอยู่เรื่อยๆน้องอย่าให้หลุดจากตำแหน่งนี้เนาะเฮ้ยมันจะตีกูจังเลยยิงไม่แม่นเลยวะทีอยู่เฉยให้กูยิงหน่อยยิงให้กูยิงหน่อยเสียววะนิดเดียวต้องเอาให้ได้เว้ยต้องให้ได้ต้องเอาให้ได้ไม่โดนมานี่ไปไหนโดนครับผมโดนดิครับผมโดนดิครับผมโดนดิครับผมเหลือ200น้องเฮ้ยเอ้าตายโอ้ยเกือบว่ะพี่มาตีพี่โดนนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเกือบโอ้ยได้อยู่เหมือนบั๊กตรงนี้มันใช้ได้อยู่น้องเอาเฮียเกาะแตกแต่เมื่อไหร่วะมันใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้ไม่ได้ 100% เนาะเนี่ยน้องพอน้องเดินมาจากเกิดน้องเกิดตรงนี้ใช่ป่ะเออก็เดินออกขวามันใช่ป่ะเนี่ยตรงนี้มันเหมือนมันต่ำลงไปเห็นป่ะถ้าไปยืนริมนี่เลยเนี่ยพยายามไปให้ริมที่สุดเนาะแต่อย่าไปล่วงมาในลาวาแล้วกันเออมันก็ได้ใช้ได้เนาะก็เขาก็ใช้กันอยู่เนาะโอเคครับผมผ่านแล้วตรงดันเจี้ยนครั้งแรกของพี่เกาะแตกไปอันนึงว่ะเสื้อแตกเลยแต่อย่างอื่นยังโอเคอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยเนาะตื่นมาแล้วโอเคครับผมน้องๆพี่ตื่นมาแล้วครับผมมาดูของที่พี่ได้มาเลยว่าเนื้อพี่ก็ไม่ได้ทิ้งเลยเอลิเมนต์ได้มา40นะครับผมตุ๊กตาแต่งได้หมวกอะไรด้วยของพรีเมียมเนาะโอเคครับน้องๆเป็นไงบ้างครับลงดันสไตล์นายพีก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลไปอย่างมากนะครับผมก็ขออภัยด้วยพี่จะพยายามพัฒนาฝีมือให้มากกว่านี้นะครับน้องๆจะได้ไม่เสียเวลามาดูเนาะเผื่อจะได้มีเทคนิคดีๆมาแนะนำนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ